ไปข่าวต่อไปนะฮะเดี๋ยวค่อยกลับมาอ่านคอมเมนต์กันนะครับมาถึงเรื่องราวสุดสยองถ้าเป็นคุณคุณเจอแล้วจะรู้สึกอย่างไรมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะครับมีการโพสต์ภาพนี่นะฮะเห็นไหมฮะอันนี้ไม่ใช่เนื้อหมูที่ไปยัดไข่ต้มไว้ตรงกลางนะฮะไม่ใช่เมนูพิเศษจากกอลองเบลอนะฮะไม่ใช่นะครับแต่มันเป็นภาพที่มีการโพสต์ในกลุ่มสาธารณะนครแม่สอดบอกว่าซื้อหมูมาจากห้างใหญ่ในแม่สอดแฮชแท็กหั่นออกมาเป็นแบบนี้ถามผู้รู้หน่อยค่ะว่ามันคืออะไรทำกับข้าวต่อไม่ไหวแล้วค่ะแบบนี้นะฮะโอ้โหหลายคนก็คอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับรวมถึงคุณผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามานะฮะว่ามันคืออะไรคิดว่ามันคืออะไรนะครับบางคนก็บอกว่านี่แหละมันคือพยาธิเม็ดสาคูแต่เม็ดสาคูทำไมมันใหญ่เหมือนลูกไข่ต้มเลยนะฮะนะครับบางคนก็บอกว่านี่คือซีสนะฮะสุดท้ายไอ้ก้อนสีเหลืองนั้นนะครับคือก้อนหนองหรือฝีในหมูนะครับมีการส่งตรวจด้วยนะฮะมีการส่งตรวจแล้วไปดูนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยเขาบอกมันเป็นหนองเป็นฝีที่น่าจะอยู่ที่บริเวณนะสันคอนะครับ เวลาเขาฉีดยาเป็นต้นนะฮะหรือว่าเกิดจากบาดแผลนะครับมันก็จะเกิดเป็นหนองเป็นฝีแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะที่เจออะไรแบบนี้ในเนื้อหมูเมื่อปี61นะก็เคยมีคนเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นแล้วนะครับใน61เนี่ยผู้ใช้ Facebook นะฮะคุณวิลาวันเขาโพสต์ภาพคือไอ้ภาพที่เขาโพสต์เห็นมั้ยที่เขาวงเนี่ยสีขาวเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นเม็ดสาคูเขาบอกเนี่ยคล้ายๆเม็ดสาคูมันติดอยู่ตรงเนื้อหมูเนี่ยแล้วที่สำคัญเขาไปเจอในร้านปิ้งย่างชื่อดังด้วยนะฮะในร้านปิ้งย่างนะครับเอาหมูมาอย่างนี้เขาก็มาดูแล้วมาตรวจสอบที่ห้องปฏิบัติการของบริษัทศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกนะฮะโดยผู้เชี่ยวชาญจากคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีการสรุปออกมาว่าอันนี้มันไม่ใช่พยาธินะที่หลายคนอาจจะสงสัยให้มันเป็นพยาธิเป็นไข่พยาธิหรือเปล่ามันไม่ใช่ครับแต่มันคือหนองที่อยู่ในเนื้อหมูนี่เองฮะอันนี้คือเกิดขึ้นในปี61สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับที่คล้ายไข่ต้มอยู่ในเนื้อหมูนี่นะครับอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์นะฮะซึ่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอาจารย์ออกมาไขข้อสงสัยครับอาจารย์บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวแบบนี้เห็นไหมฮะที่มันเป็นดวงเงี้ยอุ้ยดูแล้วขยักขยั่งแต่ถ้ามันอยู่ในจานที่มันสุกแล้วหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นเมนูพิเศษนะฮะที่เป็นการยัดไส้ไข่เข้าไปนะฮะไม่ใช่นะฮะอาจารย์บอกไงฮะอาจารย์เจษดาบอกว่าน่าจะเป็นฝีหนองที่เกิดขึ้นในเนื้อหมูนะครับซึ่งถ้าเป็นเนื้อหมูสดนะฮะจะเป็นลักษณะของเหลวที่ไหลออกมาได้นะครับถ้ามันเป็นหนองแต่เผอิญไอแบบนี้เนี่ยที่มันเห็นเป็นก้อนๆเงี้ยเข้าใจว่านะครับไอเนื้อหมูเนี่ยมันผ่านการแช่แข็งมาแล้วพอมันแช่แข็งไอหนองเนี่ยไอฝีเนี่ยมันก็เลยแข็งมาเป็นก้อนๆแบบนี้เป็นก้อนไขมันคล้ายๆแบบนี้แหละฮะเนี่ยแบบนี้แหละครับส่วนการเกิดฝีหนองอาจารย์บอกงี้ครับว่าเกิดขึ้นได้หลายวิธีนะฮะเช่นเกิดจากหมูที่เป็นโรคก็เป็นได้แบบนี้นะฮะหรือมีบาดแผลก็เป็นได้หรือเกิดจากการถูกฉีดยาอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอาจารย์แนะนำครับว่าถ้าเจอหมูแบบนี้ไม่ควรบริโภคทั้งชิ้นนะฮะทิ้งมันไปเลยนะครับเพราะอย่าลืมนะฮะมันมีบางท่านที่แบบเสียดายไงอย่ามาทีมงานเสียดายป่ะพอเจออย่างเงี้ยเลาะเนี่ยไอ้เลาะเข้าใจว่ามันเลาะออกได้เหมือนคล้ายๆขนมครกอ่ะเลาะแคะออกมาแล้วก็ไปทิ้งได้แล้วก็ที่เหลือเฮ้ยมันยังใช้ได้มันยังมาทำได้มาทำกับข้าวได้นะฮะมาทำเป็นแบบพกช็อปได้นะฮะไม่เอานะครับเป็นทำเป็นหมูน้ำตกไม่ได้นะครับเจอแบบนี้อาจารย์แนะนำเลยครับว่าทิ้งมันทั้งชิ้นเลยนะครับเพราะว่าเนื้อหมูนะฮะอาจจะมีการปนเปื้อนเชื้อโรคได้นะครับอ่ะไปฟังเสียงอาจารย์หน่อยครับเราคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะของสีหนองที่เกิดขึ้นในเนื้อหมูนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะเนื้อหมูสดเนี่ยตรงนี้จะเป็นของที่เหลวๆแล้วก็ไหลออกมาได้ปกติแล้วเนี่ยทางด้านของผู้ที่จำหน่ายเนื้อหมูจะต้องตัดชิ้นส่วนนี้ทิ้งไปเพราะว่าอาจจะมีเชื้อโรคต่างๆปนอยู่ได้ในส่วนของที่เป็นแช่แข็งแล้วก็อาจจะทำให้ตัวของเชื้อที่มีอยู่อาจจะที่ปนเปื้อนมาก็อาจจะตายไปมากนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วจริงๆก็ไม่ควรจะนำมาบริโภคครับถ้าบังเอิญเอาไปบริโภคแล้วสิ่งเกิดตามมาคืออย่างที่หนึ่งก็คือรสชาติก็คงจะไม่ดีแน่ๆเพราะรสชาติของสุดถ้าเป็นหนองนี่ไม่ได้น่ารับประทานนะครับในสองคือถ้าเอาไปแล้วก็ไม่ได้ไปทำให้สุกซะก่อนนะครับก็ยังมีอย่างที่เกิดไปแล้วว่าอาจจะมีเชื้อที่ยังไม่ตายปนเข้ามาด้วยก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเชื้อนั้นมีความอันตรายแค่ไหนครับถ้าเกิดผู้บริโภคซื้อมาแล้วเจอนะครับก็ให้ตัดทิ้งไปเลยไม่ควรเอามาบริโภคครับเจอแบบนี้ทิ้งอย่างเดียวนะฮะไม่ต้องไปเสียดายมันนะครับแล้วถ้าเจอที่ไหนยังไงไปซื้อเขียงจากเขียงไหน
หรือไปซื้อหมูจากที่ไหนนะครับก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงสาธารณสุขนะสาธารณสุขประจำจังหวัดแบบนี้นะฮะไปตรวจสอบหน่อยนะครับว่าทำไมถึงมีหมูที่มีลักษณะแบบนี้นะครับ